ดีค่ะวันนี้คุณใหญ่พามาชมอีกค่ะดูเจ้าท้องขาวเมื่อวานไม่ลงมาวันนี้หิวเลยค่ะหิวเลยนะบังติดคอบังติดคอเจ้าท้องขาวนะคะคุณใหญ่พามาชมอีกค่ะเจ้ากระดำก็มาวันนี้เจ้ากระดำก็มาอืมนี่อย่ามาแย่งเขาอย่ามาแย่งเขาคนละที่กันนะคะคุณยายก็โยนไปให้ทางอื่นนะแต่เขาเจ้าก็จะมาแย่งส่วนนี้นะคะหิวหิวมากแต่พอเวลาอิ่มก็วิ่งแจ่นเลยวิ่งแจ่นเลยนะคะมาใกล้ๆเลยเดินมาหาคุณยายเลยพอคุณยายนั่งลงอ่ะก็เดินมาหาเลยน่ารักค่ะนะใกล้เลยเดี๋ยวพวกนี้อ่ะมาลุมเขาปีโอ้โหเจ้ากาดำมาค่ะนะเจ้ากาดำมาแบบหิวเลยค่ะเนี่ยแล้วนกเอี้ยงสองตัวนี้ก็มานะเอาไปให้ใครล่ะหนูคาบคาบเหยื่อขึ้นไปนู่นเลยค่ะหนูลูกเขาไม่เห็นมีกลับแล้วมั้งทองขาวกลับแล้วมั้งน่ารักจริงเลยนี่ค่ะหัวมองมันชัดเลยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้คุณยายเกินไปค่ะวันนี้เนี่ยเนี่ยน่าสงสารตัวนี้เนี่ยนี่นี่ไปอีกแล้วโอ้ไปหมดแล้วดับทำไมมาใกล้คุณยายมากเลยเห็นไหมน่าสงสารมากค่ะเอ๊ะอันนี้อ่ะอันนี้มาเร็วมามาใกล้ๆเร็วมาเร็วอันนี้อ่ะนั่นแหละกินนั่นแหละตัวนั้นหมดติดกลัวเลยไม่ได้กินเลยอ่ะอันนี้อ่ะอีกอ่ะเอาไม่อีกอ่ะนั่นอันนี้นั่นน่ารักมากได้ครับได้ยินเสียงไหมคะเหมือนเสียงแมวอ่ะในสวนนะไม่ใช่แมวคุณยายก็เดินหาอยู่จะไม่เห็นแมวโอ้มาแล้วนกสีเขียวสวยมากเลยค่ะมาโฉบเอาอาหารเข้าไปเสียงน่ากลัวเลยนกอะไรก็ไม่รู้ทั้งกล้าทั้งกลัวทั้งกลัวทั้งกล้าเอาเนี่ยชิ้นใหญ่เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจริงมี3ตัวก็ไม่กล้าลงมาค่ะมี3ตัวกลัวมากนุ่นฮะลงมาแล้วค่ะเอ้ากลัวนกนกจะโฉบนุ่นอีกตัวนึงอ่ะนุ่นค่ะแล้วก็นี่อีกตัวนึงนี่ค่ะเนี่ยอ้าวไปกินเลยกินเลยตัวนั้นอิ่มแล้วไปแล้วท้องขาวน่าจะเหมือนเสียงแมวเลยคุยจื๊บหาแล้วตัวสีเขียวนกคิดว่าจะมาจิกกระรอกไม่ใช่ค่ะนะนะเหมือนเสียงแมวคุณยายก็ไปดูแล้วนะเมื่อวานน่ะแต่ก็ไม่มีหาไหนก็ไม่มีร้องแบบนั้นน่ะเอ๊ะใครเอาแมวมาเลี้ยงก็ไม่ใช่คุณยายมัวแต่มองหาแมวก็ไม่ดูกล้องตัวเอง
นี่แหละตัวนี้แหละหลบไปหลบมาเนี่ยไม่ไหวคุณยายไม่ไหว